สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษานะคะกับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่กศน.พญาไทพร้อมตรวจเยี่ยมให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะให้ป้องกันตนเองผ่านการทำหน้ากากอนามัยและเจลทำความสะอาดค่ะดร.กนกวรรณวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพญาไทสังกัดสำนักงานกศน.กรุงเทพมหานครพร้อมเยี่ยมชมการจัดหลักสูตรรู้เท่าทันป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเชื้อไวรัสโคโรนา2019และให้กำลังใจประชาชนในชุมชนอินธรรมระ11โดยมีนายปรเมศสิริรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานกศน.กรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนางสาวจำนันจาขอบชิดผู้อำนวยการศูนย์กศน.เขตพญาไทข้าราชการเจ้าหน้าที่และนายอุดมเผือกงามประธานชุมชนอินธรรมระ11พร้อมชาวบ้านภาคีเครือข่ายตัวแทนชุมชนในพื้นที่เขตพญาไทให้การต้อนรับดร.กนกวรรณได้กล่าวว่าจากการตรวจราชการทุกแห่งเพราะต้องการไปเห็นสภาพการทำงานจริงๆของพื้นที่ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานรวมถึงอุปสรรคปัญหาเพื่อนำไปสู่การหาแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงการทำงานของหน่วยงานการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการจัดการศึกษาเรียนรู้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายซึ่งจากรายงานผลการดำเนินงานต้องขอแสดงความชื่นชมในการนำนโยบายกศน.ว้าวๆไปสู่การปฏิบัติด้วยความทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างดีเยี่ยมจนมีความก้าวหน้าในหลายๆด้านโดยเฉพาะการจัดการศึกษาสำหรับทหารกองประจำการกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์และสำหรับผู้พิการทางสายตารวมไปถึงส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพที่มีความโดดเด่นรวมถึงภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายด้าน Good Partnership อย่างเป็นรูปธรรมและขอฝากให้จัดหลักสูตรการศึกษาเพื่ออาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมยุคใหม่เช่นการจัดทำดอกไม้ประดิษฐ์ต่างๆเพราะนอกจากจะเป็นรายได้แล้วยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆได้อย่างหลากหลายรวมถึงการจัดพื้นที่ในการแสดงผลงานเพื่อส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตจากฝีมือนักศึกษาผู้พิการทางสายตาและขอให้ครูกศน.ทุกคนจงภูมิใจในศักดิ์ศรีของการเป็นครูกศน.และรักษาความดีที่มุ่งมั่นในการจัดการศึกษาเพื่อประชาชนเช่นนี้ตลอดไปค่ะจากนั้นดร.กนกวรรณวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เดินทางไปยังชุมชนอินธรรมระ11ซึ่งกศน.พญาไทได้จัดโครงการพัฒนาสังคมและชุมชนหลักสูตรรู้เท่าทันป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ค่ะขึ้นตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการห่วงใยประชาชนนะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจสาเหตุของการเกิดฝุ่น PM 2.5 และเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตประจำวันได้เรียนรู้วิธีการป้องกันและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ปลอดภัยจากฝุ่น PM 2.5 รวมถึงเชื้อไวรัสโคโรนา2019ค่ะโดยกศน.เขตพญาไทร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข11ประดิพัฒน์เขตพญาไทค่ะจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการป้องกันภัยจากฝุ่น PM 2.5 แนะนำให้ความรู้ในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา2019สามารถนำไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ในการดำเนินการอย่างเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่รวมถึงการสอนทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือโดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์บริการสาธารณสุข11ปฏิพัฒน์เขตพญาไทนำบุคลากรมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการจัดกิจกรรมการทำหน้ากากผ้าป้องกันโดยมีประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับการอบรมดังกล่าวในวันนี้กว่า50คนค่ะโดยสำนักงานกศน.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เข้าถึงการให้การศึกษาแก่ประชาชนทุกช่วงวัยทั้งด้านพัฒนาสังคมชุมชนและทักษะชีวิตจัดโครงการช่วยเหลือประชาชนขึ้นเพื่อสอนผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าและผลิตเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือใช้เองในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในสภาวะ
ปัญหาการขาดแคลนเช่นนี้โดยการประสานความร่วมมือจากวิทยากรด้านสาธารณสุขทั่วประเทศเพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องในการจัดกิจกรรมดังกล่าวร่วมกับวิทยากรที่มีทักษะความรู้ในการสอนผลิตหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและแจกจ่ายให้กับประชาชนโดยผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่กศน.เขตอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะแล้วก็ไปดูแลดูแล้วค่ะ